ครับจะพามาดูเรื่องราวที่หาชมหรือพบเจอได้ไม่ง่ายนักนะครับก็คืออผู้จัดจการ AI นะครับลาออกจากสโมสรเองนะครับผมไม่ได้ถูกไล่ออกนะครับตามข่าวนะครับนี่ก็คือสกอตต์แมกโทมินีนะครับตอนนี้ล่าสุดในเซฟผมอายุ45ปีเป็นผู้จัดจการทีมเบรนท์ฟอร์ดนะครับนี่นะครับเป็นฟอร์ดตัวปุ่ม p p l y for job ก็คือหาหาผู้จัดการใหม่อยู่นะครับก็คือเดี๋ยวผมเข้าจะเข้าไปดูเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดอยู่ดับดับ18นะครับก็คือทำผลงานได้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับส่วนสกอตต์แม็กโทมิเน่ประวัติก็คือคุมเบนฟอร์ดมาค่อนข้างนานนะครับก่อนนั้นก่อนหน้านั้นคุมวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็โดนไล่ออกนะครับนี่ครับแซกนะครับผมแซกก็คือถูกไล่ออกนะครับผมนี่นะครับคุมวัตฟอร์ดมานานนะครับ นี่นะฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็คุมคริสตัลพาเลตนะครับซึ่งซึ่งมันมีข้อมูลยกย้ายไปวัตฟอร์ดนี่นะครับคือเท่ากับว่าสกอตแม็กโทมิเนเอาย้ยายจากคริสตัลพาเลตไปคุมวัตฟอร์ดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ลาออกเองนะฮะไม่ได้ลาออกเองนะครับนี่นะครับก่อนหน้านั้นก็คุมซัมเมนตันก็แซกโดนไล่ออกนะครับ นี่ขอดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ระหว่างบูฟกับซัมเมอตันที่เคยคุมอยู่นะครับก็อ่ย้ายจากบูฟไปคุมซัมเมอตันเลยนะครับไม่ได้ลาออกจากบูฟนะฮะอ่ะโอเคแค่นี้พอซึ่งล่าสุดครั้งเนี้ยนี่นะครับรีไซน์นะครับรีไซน์คือลาออกนะครับลาออกจากเบนส์ฟอร์ด โดยที่ไม่ได้ไปคุมทีมไหนเลยนะครับนี่นะครับไม่มีข่าวกับทีมไหนเลยนะฮะเหมือน AI แสดงแสดงศักยภาพในการประมวลผลว่าสกอตต์แมคโทมิเนเนี่ยคุมเบนฟอร์ดได้ย่มแย่แล้วก็ให้สกอตต์แมคโทมิเนเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเองนะฮะนี่นะครับถือว่าเป็นการประมวลผลที่ค่อนข้างเยี่ยมในยุค2,000นะครับเกมยุค2,000 ผมชื่นชมในจุดนี้นะครับเป็นการประมวลผลที่ดีมากๆเลยนะครับผมคือผลงานย่ำแย่ครับสกอตต์มิทอมินเอก็เลยตัดสินใจลาออกเองครับแล้วก็ว่างงานเลยนะครับนี่นะฮะหาดูได้ไม่ยากเอ้ยหาดูได้ไม่ง่ายนะครับก็บันทึกเป็นข้อมูลนะครับบันทึกเป็นเรื่องราว หาชมยากในเกม cm 0 1 0 2นะครับผมตัวนี้เป็น data a p p e l อ2พนนะครับเล่นมา22ปีแล้วนะครับในเกมนะฮะก็เผื่อท่านใดได้เจอเรื่องราวหาชมยากอย่างนี้ก็มาแชร์กันนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับรอบนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมรอบหน้าจะมีเรื่องราวอะไรก็ฝากติดตามนะครับขอให้สนุกกัรเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ